ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยมาเรียนรู้กันต่อนะครับเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินเนี่ยเขาหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็มีลักษณะอย่างไรบ้างในเรื่องของร่างข้อบัญญัติว่าด้วยการเงินเนี่ยนะครับตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในข้อ44ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยเขาหมายความว่าร่างข้อบัญญัติว่าด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งดังต่อไปนี้วงเล็บ1เกี่ยวกับเรื่องของการจัดเก็บยกเลิกลดเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากรนะครับในข้อที่1 2การเก็บรักษาเงินการจ่ายเงินหรือการโอนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3การกู้เงินการค้ำประกันหรือการใช้เงินกู้4การคลังการงบประมาณการเงินทรัพย์สินการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน5การจ้างและการพัสดุนี่ทั้งหมดนี้นะครับใน5ข้อนี้เนี่ยเรียกว่าร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินนะครับทีนี้ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคำรับรองของผู้บริหารท้องถิ่นให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่นถือเป็นที่สุดนะครับนี่คือในเรื่องของร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ